รุ่งเช้าที่วัดราชเจริญจังหวัดสระบุรีประชาชนนับร้อยต่างเบียดเสียดกันเพื่อเข้ามาดูร่างของหลวงพ่อผันเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้คนร่ำลือกันว่ามีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับสังขารของท่านไม่มีการที่ว่าเป็นผิวหนังเลยเป็นปาฏิหาริย์มากมากเลยผมเกิดมาจากที่นี่ก็เห็นมีอะองหลวงพ่อขันเนี่ยพระธาตุไม่เคยสุดพระบุญไม่เคยสุดเป็นชัดที่สุดตัวที่ไหนรับรองเลยเป็นที่สุดก็องค์ท่านขาวอะค่ะเป็นเหมือนเงินนะคะก็เห็นแล้วรู้สึกศรัทธาคงท่านปฏิหาริย์นะคะคิดว่าคงเกิดจากท่านมีปฏิหาริย์ท่านมีบารมีสูงนะคะไปตู้แถวนี้ท่านบวชหมดเลยตู้ยืดกระเทยกระถ่ายนี่มาจ้างว่าบุญต้องมาแล้วไปมางานท่านร่างของหลวงพ่อผันบรรจุอยู่ในโลงที่ทำด้วยไม้สักซึ่งท่านได้มรณภาพไปร่วม2ปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งเกิดสังหรณ์ใจว่าหลวงพ่อผันเนี่ยมรณภาพไปนานแล้วแล้วก็โลงที่ใส่ไว้นั้นเป็นโลงไม้สักปิดทึบมองไม่เห็นแต่รูปก็อยากจะเห็นรูปจริงๆว่าเป็นอย่างไรก็เปิดดูกันขออนุญาตเปิดดูกับรักษาการเจ้าอาวาสผมเลื่อนฝาค่อยๆเลื่อนฝาลงออกมาทางปลายเท้าสิ่งที่เห็นเนี่ยเห็นช่วงตั้งแต่คอขึ้นไปถึงศีรษะเห็นเป็นสีขาวโพลผมเองเห็นก็ตกใจก็บอกคนข้างล่างว่าช่วยจุดธูปขอขมาให้ทีเพราะภาพสิ่งที่ผมเคยเห็นพระคุณเจ้าหลายรูปที่มรณภาพไปแล้วนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ดำความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อบรรดาลูกศิษย์ต่างต้องการเห็นร่างของท่านในพิธีอัญเชิญศพบรรจุใส่ลงแก้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเมื่อฝาหีบไม้สักทองได้เปิดออกร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยและขาวโพลนนอกจากนี้ยังมีเส้นผมงอกขึ้นประมาณครึ่งเซนติเมตรเปิดหน่อยละแยะหน่อยอาจารย์ให้ทางวัดได้ทำการเปิดโลงบรรจุร่างของท่านปรากฏว่าร่างของหลวงพ่อไม่เน่าเปื่อยนะฮะและยังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นคือร่างของหลวงพ่อเนี่ยกลายเป็นสีขาวนะครับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะลักษณะเหมือนกับมีพระธาตุมาเกาะเสด็จมาเกาะร่างของท่านสาเหตุที่ศพไม่เน่าเปื่อยตามหลักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจากความชื้นสัมผัสในแต่ละพื้นที่ที่ไม่เท่ากันเช่นศพที่เสียชีวิตในน้ำกับศพที่เสียชีวิตบนพื้นผิวปกติการเน่าเปื่อยของผิวหนังอาจจะช้าหรือเร็วต่างกันแต่ศพของหลวงพ่อผันนอกจากไม่เน่าเปื่อยแล้วยังมีผิวขาวเหมือนหินซึ่งแตกต่างจากศพอื่นธรรมดาแล้วการที่ศพที่จะเปลี่ยนผิวเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเป็นนะฮะจะเป็นสีดำหรือคล้ำลงนะฮะการที่ภาวะที่ขาวขึ้นเนี่ยกระผมเองไม่ทราบว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยมีการแต่งศพหรือว่ามีการใช้สารบางอย่างตกแต่งศพบ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะในบางสถานที่อย่างสมมุตินะฮะอย่างในประเทศอินเดียหรือในบางประเทศเนี่ยเขาทาด้วยขมิ้นสภาพศพก็จะออกสีเหลืองบางแห่งเขาทาด้วยปูนขาวนะฮะในการป้องกันพวกสัตว์หรือพวกแมลงหรือพวกอะไรที่มาต่อศพสภาพของศพก็จะขาวกว่าปกติในแต่ละประเทศการดูแลรักษาศพอาจไม่เหมือนกันซึ่งชาวไทโซ่ที่จังหวัดสกลนครก็มีการใช้น้ำมนต์ที่มีขมิ้นสีเหลืองรดน้ำตามตัวศพเพื่อไม่ให้มีแมลงมารบกวนอาจารย์ให้การเข้ามาส
ส่วนเส้นผมนั้นทางนิติเวชได้ให้เหตุผลว่าทีนี้ในคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเผื่อสมมติว่าหลักการทั่วไปเนี่ยพอเสียชีวิตไปแล้วเส้นผมมันจะไม่งอกขึ้นมาแต่บางครั้งหรือบ่อยครั้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายใหม่ๆหลังจากเสียชีวิตไปในระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่กล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่รอบๆข้างๆขุมขนเนี่ยมันก็มีการหดตัวมีการเกร็งตัวของมันเป็นการเปลี่ยนแปลงภายหลังเมื่อเสียชีวิตแล้วทีนี้การหดตัวหรือเกร็งตัวของพวกนี้เนี่ยรัดทำให้ขุมขนเนี่ยมันตั้งขึ้นเราดูแล้วบางทีเหมือนกับว่ามีการขนงอกตามหลักวิทยาศาสตร์เส้นผมที่งอกขึ้นมาอาจเกิดจากการหดและขยายตัวของผิวหนังซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์หลังจากที่เสียชีวิตแล้วซึ่งเวลานี้ร่างของท่านได้นอนสงบนิ่งอยู่ในโลงแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถึงแม้ว่าความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรร่างของหลวงพ่อผันอดีตเจ้าอาวาสวัดราชเจริญก็ยังเป็นที่เคารพและสักการะบูชาให้กับญาติโยมที่นับถือท่านตราบนานเท่านานแม้ว่าจะมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์ถึงสาเหตุที่ทำไมสภาพร่างถึงไม่เน่าเปื่อยและมีสีขาวเช่นนี้แต่ความศรัทธาผู้คนนั้นก็ยังคงต้องการที่จะบูชาพระอริยสงฆ์องค์นี้ไว้เป็นสิ่งค้ำจุนใจของพวกเขาตลอดไปครับ